ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกชัยธวัฒน์รับไม่ได้กลุ่มนะครับสปปสใช้ความรุนแรงชี้สังคมเหตุความเห็นแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาถูกต้องครับความเห็นนะครับในสังคมเนี่ยนะครับความเห็นที่แตกต่างเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับการทุกคนนะครับมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในความคิดเห็นต่างๆได้แต่ถ้ามันไปกระทบสิทธิคนอื่นไปกระทบกฎหมายไปทำผิดกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายไม่ใช่วันนี้นะครับเขาแสดงความคิดเห็นอย่างนั้นมันเป็นความคิดเห็นของเขานะครับแล้วเราไม่ชอบเราไม่พอใจแล้วใช้ความรุนแรงแล้วอ้างนะครับสถาบันวารักสถาบันปกป้องสถาบันโดยใช้ความรุนแรงอันเนี้ยผมบอกเลยว่ากำลังจะนะครับทำให้สถาบันเสื่อมเสียหรือเปล่าทำให้เกิดการซ้อก่อนสถาบันหรือเปล่าวันนี้แน่นอนครับผมไม่ได้สนับสนุนนะครับที่การที่กลุ่มนะครับบุคคลเหล่านั้นที่ไปขัดขวางขบวนเสด็จนะครับไปบีบแต่ไล่ขบวนเสด็จอันนี้ผมไม่ได้สนับสนุนเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและสมควรจะโดนลงโทษแต่ต้องเป็นการลงโทษโดยกฎหมายเพราะกฎหมายก็มีคุ้มครองอยู่แล้วนะครับการที่นะครับไปทำผิดกฎหมายก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับว่ากันไปตามกฎหมายครับดำเนินคดีไปตามกฎหมายครับไม่ต้องมีการลดหย่อนผ่อนโทษว่ากันไปตามกฎหมายเลยทำผิดซ้ำๆซับซ่าก็ว่ากันไปเลยนะครับดำเนินคดีนะครับไม่ต้องสนใจนะครับแต่การที่วันนี้นะครับไปใช้ความรุนแรงนะครับไปก่อความรุนแรงไปทำร้ายร่างกายอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะเรานะครับเขาจะทำยังไงก็แล้วแต่เขาจะทำผิดกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เราไม่ใช่เป็นคนไปตัดสินเขานะครับเราไม่ใช่เป็นคนไปลงโทษเขาได้นะครับกฎหมายมีนะครับกฎหมายมีศาลมีนะครับตามกฎหมายเราต้องทำตามกฎหมายอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องแยกให้ออกการกระทำเราไม่พอใจใช่เราไม่พอใจแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายร่างกายเขาโดยอ้างว่าเราออกมาปกป้องสถาบันเรารักสถาบันเพราะหน้าที่นี้ถ้าเราเป็นประชาชนรักสถาบันปกป้องสถาบันเราก็ไปแจ้งความดำเนินคดีในสิ่งที่เขาทำว่ามันผิดกฎหมายในมาตรา112ก็ว่ากันไปเขาผิดตรงไหนก็ว่ากันไปและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปกดดันเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีกับคนกลุ่มนี้นะจัดการกับคนกลุ่มนี้นะไม่ให้ออกมาไม่ให้ปล่อยให้คนกลุ่มนี้ออกมาสู่สังคมอันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องคือเราต้องทำตามกฎหมายเพราะเราอยู่กันในคนหมู่มากต้องเคารพกฎหมายนะเคารพกฎหมายเคารพสิทธิ์ไม่ใช่วันนี้นะเราไม่ชอบการกระทำของคนแบบนี้เพราะไม่ตรงกับความรู้สึกเราไม่ตรงกับความคิดเราแล้วเราไปทำร้ายร่างกายเขาไปทำร้ายเขาแล้วบอกกับเขาว่าเราเนี่ยรักสถาบันออกมาปกป้องสถาบันเราเลยต้องทำแบบนี้ถามว่าวันนี้คุณรักสถาบันปกป้องสถาบันแล้วคุณทำผิดกฎหมายได้หรือครับคุณจะทำอะไรตามอำเภอใจได้หรือครับจริงหรือเปล่าครับแยกทีละประเด็นนะครับชัยธวัฒน์รับไม่ได้กลุ่มสปปสใช้ความรุนแรงชี้สังคมมีความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติธรรมดา11นะครับกุมภาพันธ์2567นายชัยธวัฒน์ตุลาธนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กเมื่อช่วงกลางดึกของวันนี้10กุมภาพันธ์2567จากกรณีที่หลายฝ่ายมีความเห็นในหลากหลายทิศทางต่อการแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มกิจกรรมทะลุวังที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ผมมีความเห็นว่าอันดับแรกเราต้องหันกลับมาทบทวนหลักการความสำคัญของสังคมประชาธิปไตยนั่นคือธรรมชาติของคนย่อมสังคมย่อมมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปในชีวิตประจำวันไปจนถึงเรื่องความเห็นต่อบ้านต่อเมืองแต่ความเห็นที่แตกต่างเหล่านั้นต้องไม่ถูกจัดการด้วยการใช้กำลังการล่าแม่มดหรือการผลักไสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ออกไปซึ่งจะยิ่งเพิ่มช่องว่างระหว่างผู้มีความผิดซึ่งจะเพิ่มนะครับช่องว่างระหว่างผู้ที่มีความคิดความเชื่อที่แตกต่างให้มากขึ้นแต่ต้องใช้ขบวนการทางประชาธิปไตยเพื่อลดช่องว่างทางความเข้าใจไม่ให้เกิดความรุนแรงในกรณีของกลุ่มทะลุวังผมเข้าใจดีว่าถึงความคับข้องใจที่พวกเขาแสดงออกแต่ขณะเดียวกันผมเชื่อว่าพวกเราทราบดีว่าเนื้อหาสาระกับวิธีการแสดงออกเป็น2สิ่งที่สมควรนะเป็น2สิ่งที่สำคัญควบคู่กันและการเลือกวิธีแสดงออกแบบใดแบบหนึ่งย่อมมีทั้งฝ่ายพอใจไม่พอใจเข้าใจไม่เข้าใจ
จึงพึงพิจารณาว่าการแสดงออกทางการเมืองเช่นนั้นสามารถถ่ายทอดความรู้สึกและเหตุผลภายในไปยังประชาชนกลุ่มอื่นในสังคมให้รับรู้และเข้าใจเหตุผลที่แท้จริงของผู้แสดงออกได้หรือไม่อย่างไรก็ตามไม่มีวิธีการใดที่แต่ละคนแต่ละฝ่ายเลือกใช้คืออะไรเส้นที่เราต้องได้ข้ามไปคือการใช้ความรุนแรงในการตอบโต้หรือเจตนาทำร้ายล้างคนที่คิดไม่เหมือนกับตนให้หมดไปจากสังคมการกระทำของกลุ่มสปปสที่สยามพารากอนในวันนี้จึงเป็นสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งผมเห็นว่าสังคมไทยทุกฝ่ายต้องเรียนรู้จากความรุนแรงทางการเมืองในอดีตการปลุกระดมสร้างความเกลียดชังจนนำไปสู่การใช้ความรุนแรงไม่อาจขี้คายความขัดแย้งให้ได้อย่างยั่งยืนมีแต่จะยิ่งเพิ่มช่องว่างระหว่างผู้มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันในสังคมให้ยากจะหันหน้ากับเขามาคุยกันได้เวลานี้เป็นเวลาที่ต้องใช้เหตุผลไม่ใช่ใช้อารมณ์การมีขบวนการที่โอบรับทุกฝ่ายให้หันหน้าเข้าหากันเพื่อพูดคุยและพร้อมรับฟังกันและนะครับกันอย่างเปิดใจคือหนทางเดียวที่จะพาสังคมไทยออกจากสังคมความขัดแย้งนี้ผมเชื่อว่าเรายังพอมีความหวังสัญญาณของการพาสังคมออกจากความขัดแย้งยังไม่หมดไปเสียทีเดียวเพราะในสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างน้อยผมเห็นความพยายามจากหลายฝ่ายในการพูดถึงขบวนการที่จะนำไปสู่การนิรโทษกรรมซึ่งเป็นหนึ่งในหนทางเพียงไม่กี่อย่างที่จะสร้างพื้นที่ให้เราหันหน้ามาคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะรับฟังกันอย่างมีเหตุและมีผลอย่างจริงใจเชื่อว่าถ้ามีการนิรโทษกรรมจะเป็นการเจาะหนองระบายความขัดแย้งทางการเมืองที่เรื้อรังให้กับทุกฝ่ายเย็นลงพอที่จะมานั่งคุยกันหาทางออกความขัดแย้งทางการเมืองที่เหมาะสมมาอย่างยาวนานในวันที่14กุมภาพันธ์นี้ที่ลานประชาชนรัฐสภาเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนจะมีการจัดพื้นที่พูดคุยเพื่อ นำไปสู่การลดความขัดแย้งของสังคมผมจะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยจึงขอเชิญชวนให้ทุกฝ่ายลองเริ่มต้นมาพูดคุยเปิดใจฟังของกันและกันครับอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นของคุณชัยธวัฒน์ซึ่งแน่นอนครับก็เป็นความคิดเห็นทางการเมืองของคุณชัยธวัฒน์แต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราต้องแยกสถานการณ์ให้ออกว่าวันนี้นะครับการที่นิรโทษกรรมผมเห็นด้วยนะครับการนิรโทษกรรมทางการเมืองอันเนี้ยแต่ถามว่าการนิรโทษกรรมมันมีการนิรโทษกรรมมากี่ครั้งแต่สุดท้ายมันก็ซ้ำรอยเดิมๆหรือเปล่านะครับเพราะวันนี้บางครั้งเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการที่จะนิรโทษกรรมสำหรับคนที่กระทำโดยไม่ตั้งใจและสำนึกผิดอันเนี้ยใช่แต่คนที่ทำผิดซ้ำๆซักๆทำผิดอยู่อย่างต่อเนื่องทำผิดในประเด็นเดิมๆอันเนี้ยไม่สมควรจะได้รับการนิรโทษกรรมหรือเปล่าเพราะแบบเนี้ยมันเป็นการตั้งใจจะทำความผิดมันจงใจจะทำความผิดนะครับและมันท้าทายกฎหมายใช่หรือเปล่าครับเพราะวันนี้ถ้าคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะทำความผิดเมื่อทำผิดไปแล้วก็ต้องสำนึกผิดและไม่พยายามที่จะไม่กระทำความผิดนั้นแต่คนบางกลุ่มบางพวกไม่ใช่แบบนั้นครับคนบางกลุ่มบางพวกเนี่ยจงใจที่จะทำความผิดแล้วก็จะทำความผิดซ้ำๆเดิมๆอยู่แบบนั้นคนเหล่านี้ไม่สมควรจะได้รับการนิรโทษกรรมแต่ก็ย้ำคนเหล่านี้ก็ไม่สมควรที่จะได้รับการตัดสินจากประชาชนด้วยความรุนแรงจากประชาชนด้วยกันก็ต้องใช้กฎหมายในการจัดการและต้องจัดการให้ถึงที่สุดเพราะบ้านเมืองมีขื่อมีแปรบ้านเมืองมีกฎหมายอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่วันนี้นะครับเราไม่ชอบเพราะเขาทำแบบนั้นแล้วเราจะใช้นะครับอำนาจของเราจะใช้ความรู้สึกของเรานะครับว่าเรารักนะครับรักสถาบันปกป้องสถาบันแล้วไปเที่ยวทำร้ายใครไปโทษใครไปว่าใครหรือนะครับเอาสถาบันมาอ้างแล้วไปบอกว่าไอ้คนที่ไม่คิดเหมือนเราเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่รักสถาบันเป็นคนที่กำลังจะล้มล้างสถาบันอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้ผมย้ำเสมอว่าคนที่รักสถาบันจริงๆเขาจะไม่เอาสถาบันมาแอบอ้างเขาจะไม่เอาสถาบันมาพูดมาโหดแต่เขาจะยกสถาบันเอาไว้เหนือหัวแล้วไม่ว่าจะทำอะไรสิ่งที่เขาทำเขาจะไม่อ้างถึงว่าสถาบันเขาจะไม่พูดถึงสถาบันแต่เขาจะทำเพราะทำแต่วันนี้ที่เขาทำอย่างนี้เพราะเขาต้องการแค่ระบายอารมณ์ของตัวเองความสะใจของตัวเองโดยเอาสถาบันมาอ้างว่าตัวเองรักสถาบันตัวเองปกป้องสถาบันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทำเพื่อสะใจในอารมณ์ของตัวเองทำเพื่อระบายอารมณ์ของตัวเองนะครับแล้วพูดให้ตัวเองดูดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วไงครับว่าวันนี้
ถ้าสมมุติว่าเราไม่ชอบคนนี้เราก็ไม่ต้องไปคบหาสมาคมด้วยเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวด้วยเราไม่ต้องสนใจอันนั้นเรื่องของเขานะแต่ถ้าเขาทำไม่ถูกต้องแล้วเราสามารถสิทธิของเราในการดำเนินคดีดำเนินการกฎหมายได้เราก็ทำไปและจริงๆแล้ววันนี้เราต้องไปถามว่าเจ้าหน้าที่ต่างหากนะที่จะต้องเป็นคนจัดการเรื่องนี้เมื่อทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีถูกต้องหรือเปล่าครับไม่ใช่วันนี้ใช้กำลังกับฝ่ายตรงข้ามแล้วอ้างว่าปกป้องสถาบันอ้างว่ารักสถาบันอันนี้ไม่ใช่ครับต้องแยกให้ออกอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมายผมไม่ได้สนับสนุนนะครับให้นะครับทำร้ายสถาบันให้กล่าวร้ายสถาบันแต่อย่าลืมอันนั้นเขาทำผมห้ามเขาไม่ได้ผมไปใช้กำลังจัดการเขาไม่ได้ต้องให้กฎหมายเป็นคนจัดการอย่างที่ผมบอกว่านิรโทษกรรมนะครับสำหรับประชาชนเนี่ยนิรโทษกรรมประชาชนเนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ผมก็มีข้อแม้ว่าเฮ้ยในการนิรโทษกรรมทั้งหมดต้องดูว่าเป็นการนิรโทษกรรมประชาชนที่เขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้เจตนาที่จะกระทำความผิดอันนี้โอเคเมื่อเขากระทำไปแล้วอะไรไปแล้วเขาไม่ตั้งใจแล้วเขาหยุดการกระทำอันนี้สมควรจะนิรโทษแต่ไอ้พวกที่ทำผิดซ้ำๆซากๆจะต้องไปนิรโทษกรรมเพื่ออะไรพวกคนเหล่านี้นะตั้งใจและจงใจกระทำความผิดก็ไม่สมควรที่จะได้รับการนิรโทษกรรมยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความผิดที่เกิดขึ้นประชาชนอาจจะไม่ตั้งใจอาจจะไม่เจตนากระทำลงไปอันนี้นิรโทษกรรมผมเห็นด้วยแต่คนที่ทำผิดซ้ำๆซับซากไม่เห็นด้วยครับที่จะให้นิรโทษกรรมเพราะหลายๆคนนะครับทำผิดจนกลายเป็นสันดานแล้วหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากอัปเดตฟังครับ